ดูเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะฮะเรื่องการฉีดโบท็อกซ์ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะทางด้านตำรวจของสน.หลัก2ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในห้องนอนคือไปตรวจสอบก็พบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาชีพเป็นนักร้องรับร้องเพลงตามห้องอาหารณตอนแรกคือว่ากันว่าเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าแฟนหนุ่มออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าเธอเนี่ยก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเธอเพิ่งจะไปฉีดโบท็อกซ์เพื่อที่จะลดกรามนะคะแต่ว่าฟังแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจแฟนหนุ่มเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าจริงๆแล้วเธอมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะตำรวจสน.หลัก2เข้าไปตรวจสอบสภาพศพของนางสาวเจนจิราหรือว่าเจนแซ่ลีอายุ28ปีอาชีพเป็นนักร้องอิสระรับงานร้องเพลงตามห้องอาหารค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่านางสาวเจนจิราเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเลขที่ 268-270 ที่ถนนเพชรเกษมกลางซอย88แขวงและเขตบางแคที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นค่ะบนห้องนอนชั้นที่2เนี่ยยังคงเปิดแอร์เย็นอยู่เลยนะคะไปพบศพของนางสาวเจนจิราสภาพคือนอนหงายอยู่บนเตียงนอนมีผ้าห่มลายการ์ตูนสีชมพูคลุมทับร่างอยู่ตรวจสอบเบื้องต้นตามร่างกายไม่พบบาดแผลค่ะทางด้านแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงไปสอบสวนนายลือชาวงมงคลอายุ33ปีคนนี้เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตให้การค่ะว่าเขาคบกับนางสาวเจนจิรามาหลายปีแล้วคือปกติทางด้านผู้เสียชีวิตจะไปมาระหว่างบ้านของเขากับคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสน.หลัก2เมื่อ16กุมภาพันธ์ตัวเขาเดินทางไปทำธุระที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแต่ว่ามีการไลน์นะฮะพูดคุยกับทางด้านผู้เสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทราบว่าช่วงเย็นของวันเดียวกันนางสาวเจนจิราเดินทางไปพบแพทย์นะไปฉีดโบท็อกซ์เพื่อที่จะลดกรามที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งในซอยเพชรเกษม81ก่อนที่อ่ะฉีดโบท็อกซ์เสร็จปุ๊บก็เดินทางกลับมาพักผ่อนที่บ้านเมื่อช่วง2ทุ่มของ16กุมภาพันธ์คือยังมีคนเห็นนางสาวเจนจิราให้อาหารสุนัขอยู่ที่บ้านตามปกตินะฮะจนกระทั่งค่ะ17นาฬิกาวันที่17กุมภาพันธ์คือถัดมาอีก1วันตัวแฟนหนุ่มเดินทางกลับจากสัตหีบมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็มีการเคาะประตูเรียกนางสาวเจนจิราคือเคาะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปิดค่ะเขาก็เลยเอากุญแจสำรองไขเข้าไปสุดท้ายก็ไปเจอนางสาวเจนจิราเป็นศพแล้วนะจึงมีการเรียกตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ทางด้านแฟนของผู้เสียชีวิตเชื่อว่ามีอยู่2ชนวนใหญ่ๆข้อแรกคือผู้ตายเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจคือเป็นโรคประจำตัวนะฮะมีประวัติการรักษาตามสิทธิ์30บาทที่โรงพยาบาลบางไผ่คือเป็นมานานแล้วส่วนอีก1ปมอันนี้ทางด้านแฟนสันนิษฐานว่าหรือว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการทำศัลยกรรมคือการฉีดโบท็อกซ์หรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวต้องรอการชันสูตรจากแพทย์นะคะแล้วก็จะมีการประสานญาติดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ตายอีกครั้งนึงเขาก็ขอเงินผมครับก็คือตอนหลังเขาไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมก็แล้วก็อยู่คอนโดโรคประจำตัวอะไรเขาไม่มีเขามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจหาหมออยู่บางไผ่แล้วมียาต้องกินประจำมีครับยาลิ่มเลือดลิ่มอะไรแล้วเอามาแล้วมียาคือเขามียาเยอะมากจากบางไผ่ครับแต่ผมก็ไม่รู้ยาอะไรไหมแต่คือรู้เมื่อวานว่าเขาไปหาหมอที่คลินิกแล้วเล่าให้ครับทางด้านพันตำรวจโทณภัทรแสนธรรมสารวัตรสอบสวนสน.หลัก2เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ต้องรอค่ะรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชอีกหนึ่งครั้งเนื่องจากยังไม่สามารถสรุปเหตุการณ์เสียชีวิตได้นะคะเรื่องของสาเหตุถ้าผลออกมาว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดเดี๋ยวจะมีการประสานญาติเข้ามาให้ปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป